กลับมาในช่วงนี้นะครับเรามีงานบุญงานกุศลสายใจไทยสู่แดนพุทธภูมิมาฝากกันเรียนเชิญคุณผู้ชมด้วยนะครับทำบุญทำกุศลกันกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปนมัสการสัมภาษณ์พระมหาธนศักดิ์จินตกวีเลขานุการวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและอีกท่านหนึ่งนะครับพลเอกดร.สิริทิวพันธ์เป็นประธานโครงการนี้และเป็นนายกพุทธสมาคมด้วยนะครับทั้งสองท่านอยู่กับเราตรงนี้แล้วไปพบกับท่านกันเลยครับค่ะกราบนมัสการอาจารย์แล้วก็สวัสดีค่ะนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสายใจไทยสู่แดนพุทธภูมิเนี่ยอาจจะต้องขยายความสักนิดหนึ่งคือไปทำอะไรยังไงครับนิมนต์ท่านครับนิมนต์พระอาจารย์ครับขอเจริญพรโครงการสารใจไทยสู่แดนพุทธภูมิสายใจไทยก็สารใจไทยไทยก็คือประเทศไทยแล้วก็แดนพุทธภูมิก็คือประเทศอินเดียซึ่งเรารู้จักกันสังเวชนียสถาน4สถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าครับซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยก็จะเดินทางไปกราบนมัสการกันเป็นประจำหรือเราเรียกว่าแสวงบุญกันเป็นประจำทุกปีทุกปีครับแล้วก็ในสังเวชนียสถาน4แห่งนี้ก็จะมีวัดในพุทธศาสนาเนี่ยทั่วโลกครับก็จะไปสร้างวัดกันที่นั่นเพื่อต้อนรับรับรองพุทธศาสนิกชนของไทยเราก็มีวัดจากประเทศไทยเราไปก็มีหลายวัดด้วยกันอย่างเช่นวัดไทยพุทธคยานึงซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญอยู่ที่พุทธคยาประเทศอินเดียตอนนี้การที่จะโครงการสารใจไทยสู่แดนพุทธภูมิโดยเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกก็ทางคณะกรรมการก็จัดโครงการนี้เพื่อที่จะนำหลวงพ่อพระพุทธชินราชไปถวายกับวัดต่างๆที่อยู่ในประเทศอินเดียเป็นการนำพุทธศาสนาจากไทยเนี่ยกลับสู่อินเดียอีกทางหนึ่งด้วยก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับถ้าพูดกันเหมือนกับนำพระพุทธชินราชนะฮะไปมอบให้วัดที่4ตำบลที่เป็นสถานที่แสวงบุญสังเวชนียสถานอยู่แล้วที่อินเดียอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนชาวพุทธทุกคนเลยกิจกรรมตรงนี้จะมีส่วนร่วมยังไงบ้างครับท่านดร.สิริครับครับในกิจกรรมนี้นะครับผมก็อยากจะกราบเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับคือเดิมทีเดียวนะฮะทางการศาสนาของเราในพุทธศาสนาในอินเดียก็ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรอ๋อเลยครับหมายความว่าประชาชนชาวอินเดียเนี่ยไม่ค่อยสนใจนะส่วนใหญ่นะแต่ระยะศาสนาพราหมณ์ครับครับตอนหลังนี่ก็ปรากฏว่าได้เชิญปีพุทธศักราช 2,500 ครับสมัยจอมพลป.นะได้เชิญชาติที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยไปสร้างวัดไปสร้างวัดที่อินเดียครับไปสร้างวัดที่อินเดียก็ปรากฏว่าชาติที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยไปสร้างมากมายเลยก็ก่อให้เกิดความสำคัญที่พุทธคยามากขึ้นนะครับพระบรมมหาเจดีย์ที่พุทธคยาเนี่ยถือว่าเป็นหลักสำคัญนะครับที่นั่นเพราะว่าเป็นที่สำคัญของพระพุทธศาสนาและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือคณะของบุคคลในกรุงเทพเนี่ยซึ่งมีประกอบด้วยองคมนตรีและผู้มีใจบุญทั้งหลายนี่ได้ร่วมกันได้คิดด้วยเริ่มโครงการปิดทองพระฉัตรของพระพุทธคยาเนี่ยด้วยทองคำใช้เงินประมาณเกือบ 3,000 ล้านนะครับ3,000 ล้านบาทโดยการเรียรายของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับเพียงระยะเวลาไม่นานเนี่ยประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเนี่ยบริจาคเกินกว่าเงินที่เราต้องการใช้ยังมีเงินเหลือนะเมื่อปิดทองเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามีการปัดพระเจ้าหัวได้ปวดก้าวให้ทั้งประเทศเนี่ยเสด็จทรงเปิดงานปิดทอง
ปิดทองเนี่ยฮะที่อินเดียเลยที่อินเดียเลยรัฐบาลอินเดียก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาที่เป็นจุดประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างยิ่งเลยท่านพระมหาทศักดิ์ท่านก็ไปร่วมในงานพิธีด้วยหลังจากนั้นก็เป็นที่ยอมรับเลยนะแล้วก็ว่าพระพุทธศาสนาของเราในอินเดียเนี่ยประเทศไทยมีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาพุทธศาสนาในอินเดียแล้วก็แล้วสิ่งสำคัญที่สุดคืองานนี้เราทำถวายเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้พระองค์ทรงมหาจักรพรรดิประชวรแล้วก็ทรงดีขึ้นดีขึ้นเป็นพระกุศลก็เลยมีกิจกรรมต่อเนื่องขึ้นเข้ามาในงานนั้นพุทธศาสนิกชนมากันเยอะแยะนะก็หลายท่านคงมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพุทธิราชพุทธิราชเนี่ยเรานำไปหลายรุ่นแล้วก็เป็นที่เคารพเลยแต่พวกที่ไม่เพียงพอไม่ใช่ชาวอินเดียวัดอินเดียก็ต้องการนะครับต้องการพระพุทธชินราชองค์พระพุทธชินราชจำลองเนี่ยนะครับจำลองครับเพราะฉะนั้นมีชื่อเสียงว่าจึงได้เกิดโครงการนี้ท่านเป็นความริเริ่มของท่านมหาธนศักดิ์กรรมการเพียรหลวงพ่อพระธรรมเสนานุวัตรรองเจ้าคณะภาค5ท่านก็อนุมัติเลยนะตอนนี้เราก็จะจัดสร้างจำนวนประมาณ30องค์30องค์นะฮะพระพุทธชินราชจำลองเพื่อไปประดิษฐานที่อินเดียวัดที่อินเดียถ้าพูดกันง่ายๆเลยที่อินเดียคือวัดที่อินเดีย20แห่งด้วยกันก็ทั้งหมด30แห่ง30นะฮะอ๋อ30แห่งนะครับ30วัดด้วยกันก็มีส่วนร่วมโดยพี่น้องประชาชนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็จะมีกิจกรรมอะไรนะครับที่พี่น้องประชาชนจะไปมีส่วนร่วมกับราชการท่านวันกำหนดการในการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งจะมีอยู่3ช่วงด้วยกันในช่วงแรกคือวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะมีพิธีเททองหล่อหลวงพ่อพุทธชินราชจำลองขนาด16นิ้วเนี่ยจำนวน30องค์ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่ของเราโดยจะเริ่มเวลา 19:00 น.เป็นต้นไป 19:00 น.วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันอาทิตย์ที่ถึงนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่จะได้นำหลวงพ่อพุทธชินราชซึ่งเป็นพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สวยงามที่สุดในโลก คนทั่วโลกนี้รู้จักเฉพาะหลวงพ่อพุทธชินราชซึ่งมีพุทธลักษณะที่สวยงามครับแล้วเราก็นำหลวงพ่อไปไว้วัดในประเทศอินเดียเนี่ย4ที่นี้จะมีวัดหลายวัดมีเกิน30วัดของไทยนะฮะแล้วรวมวัดทั่วโลกก็ 50-60 วัดแต่นี้เราจะไปถวายเฉพาะที่วัดไทยและในเดือนกันยายนก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกแล้วก็ประมาณเดือนพฤศจิกายนต้นๆเดือนหลังลอยกระทงแล้วก็จะได้อัญเชิญหลวงพ่อพุทธชินราชไปประดิษฐานโดยจะทำพิธีมอบกันที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาก็ญาติโยมก็สามารถร่วมทำบุญเททองหล่อในวันที่6หรือติดต่อที่จะเป็นเจ้าภาพองค์พระรวมทั้งไปแสวงบุญกันที่ประเทศอินเดียได้ในครั้งนี้มีท่านเจ้าวาดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคือท่านพระธรรมเสนานุวัตรเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์แล้วก็ท่านพลเรือเอกจุมพลปัจจุสานนท์องคมนตรีท่านรับเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาสแล้วก็มีท่านพลเอกดร.สิริธิวพันธ์นี่เป็นประธานดำเนินการฝ่ายฆราวาสก็ได้รับร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพวกเราชาวไทยแม้จะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆก็ถือว่าได้เชื่อมโยงศาสนาพุทธจากไทยกลับไปสู่ประเทศอินเดียก็ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญในครั้งนี้กันครับก็เน้นย้ำนะฮะวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคมนี้ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 19:00 น.นะครับไปร่วมทำบุญทำกุศลกันเสียดายเหลือเกินเวลาเราหมดใช่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมวันนี้นะคะ 12:30 น.ค่ะที่สนามกีฬานะคะโรงยิมเนเซียมศึกพระเจ้าเสือนะคะไปชมกันได้ค่ะสำหรับคอแฟนมวยค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับทั้งท่านพลเอกดร.สิริและท่านพระมหาธนศักดิ์จินตกวีครับสำหรับวันนี้น่าเสียดายเพราะว่าหมดเวลาของรายการบอกข่าวแล้วเรื่องแล้วดิฉันสินีนาธนชัยคุณรัชกรโกสายแล้วก็ผู้ร่วมรายการพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์กับรายการบอกข่าวแล้วเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
ตก